กลัวเรื่องสิ่งที่ว่ามันอันตรายก็ทําแล้วมันก็อยากจะท้าทายเต้นๆอยากท้าทายว่าความกลัวตรงนั้นมันทําให้เราทํากันได้เดี๋ยวถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหากับค่ายบางคนพวกนั้นจุดยืนของพวกเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าจะมีเรือในต้องการเป็นไทยแล้วก็เอาจากค่ายบอมบ์มุกเดิมครับก็ตรงนี้เป็นอย่างที่ไม่ได้ครับคือภาษาก็เหมือนเดิมนะก็อย่างที่ได้ทราบตรงนี้ก็จิตใจสบายขึ้นไหมจากที่เราได้เปิดเผยความรู้สึกครับก็ได้เปิดเผยความรู้สึกให้หลายๆคนได้เข้าใจของเราให้เข้าใจกว่าเราเนี่ยอุปกรณ์ในความสบายบัวขาวแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกเราเขาพยายามจะพูดคุยกับเราตลอดเรารู้สึกแย่มากเพราะบางทีถ้าเราไม่ได้ไปก็นี่ก็คือผมก็ยังให้ยังคืออย่างเป็นสบายใจคือไม่ได้การตัดสินใจเนี่ยบัวขาวคนเดียวมีคนอื่นคนเดียวครับคนเดียวเลยนะคนเดียวเลยครับไม่มีคนอยู่เบื้องหลังไม่มีที่สามเนี่ยคือทุกอย่างถ้าเกิดว่าใครจะมาทำอะไรถ้าเกิดผมไม่ให้เปิดปากว่าได้ไม่ได้มันก็อยู่ที่ตัวผมมีใครตัดสินใจใครจะทำถ้าเกิดผมปฏิเสธก็ไม่มีใครตอบรับอะไรได้เลยครับเรื่องนี้คือตัวที่ผมต้องใช้และเรื่องของสิทธิ์บัวขาวกับหลังค่ายบอลลูนอะตอนนี้ถ้ายังมีคือสิทธิ์ทั้ง5ปีเนี่ยบัวขาวจะทำไงกับสิทธิ์ตรงนี้ครับก็สิทธิ์ตรงนี้ก็คือก็ยังมีหลายๆตรงนี้ครับอยู่บนใต้ใต้กระเบื้องตัวนี้ผมก็เขาก็พอบัวขาวขึ้นชกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออฟยักตลอดเวลาออฟยักใช่ครับก็คือตอนนี้เขาจะทำยังไงทางนี้ก็คือตอนนี้หลังจากนี้ผมก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรขึ้นบนเวทีได้ตอนนี้ได้ที่ชกโรมไปก่อนแล้วจะมีการเจรจากับทางกำนันไหมเจรจาในความคิดของเราอันนั้นก็ให้เป็นเรื่องในวันนั้นดีกว่าครับผมว่าตอนนี้ผมอยากทำใจให้สงบและสบายให้มากขึ้นตรงที่ใจผ่านเลยกับวันที่26มีนาที่ผ่านมาบุกเขาได้ยื่นเรื่องขอยกเลิกสัญญาคือขอเป็นไทยนะครับกับรปภ.เนี่ยด้วยเหตุผลก็คือเรื่องของส่วนแบ่งไม่เป็นธรรมเรื่องสภาพจิตใจพวกเขาคิดว่าประเด็นนี้จะชนะไหมจะชนะไม่ชนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดนะครับก็คืออยากจะเสนอความรู้สึกและเสนอไอ้ความที่ทุกคนอยากรู้ต้องการอยากรู้ว่าออกมาเพื่ออะไรอยากจะทำอะไรเลยเสนอตรงนี้มากไปให้ไปครับก็ชื่อชนะไม่ชนะก็ยังมีคือเราว่าไปตามกฎเราว่าไปตามกระบวนการมากและคู่กรณีของบัวขาวที่บัวขาวบอกว่าเป็นค่ายประมุขอะเรื่องเงินเรื่องทองอะไรแบบนี้คู่กรณีจริงแล้วนี่คือกำนันประมุขหรือทางผู้ชายกำนันประมุขครับก็รวมแล้วก็คือให้เป็นทักทายดีกว่าเป็นทักทายเป็นทักว่าคือก็ขอบคุณดูแลเดี๋ยวไปวางครับผมอะไรครับโอเคโอเคมีใครถามอะไรไหมครับขอบคุณมากผมอะโอเคเดี๋ยวก่อนนะที่จะไปมาเก๊าเนี่ยทำไมเราเกิดกลัวความสูงแล้วก็เราตรงนี้เราจะไปวัดใจตรงนี้เกิดอะไรขึ้นก็นั่นคือก็อยากให้หลุดพ้นอะไรทีนี้เขาเคยกลัวอะไรไงก็คือจริงๆแล้วก็ทุกไลฟ์ที่ทางรายการเขาเห็นว่าอยู่บนเวทีอาจจะแข็งแรงอาจจะดูแล้วบกบึนโอเคก็เขาก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าไปทำตรงนี้จะกล้าไหมจะอะไรเงี้ยครับก็เลยอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามนึงว่าเอ๊ะคุณไม่เคยภูเขาไม่เคยกลัวอะไรมาก่อนเลยจะตอบว่ากลัวความสูงจริงๆแล้วก็สิ่งที่ไม่เคยกลัวบอกว่ากลัวครับอะไรๆก็คือกลัวครับแต่ว่าบนเวทีเราพยายามจะแสดงออกว่าไม่ให้กลัวคู่ต่อสู้แค่นั้นเองแต่ว่าข้างล่างนี้อะไรๆก็กลัวหมดแล้วครับเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่มาเก๊าเนี่ยนะครับจะไปเปิดเผยชีวิตแบบหมดเปลือกไหมไม่ครับคือก็ไปพักผ่อนอะไรแบบรีแลกซ์ด้วยอะไรเงี้ยครับพักผ่อนมากกว่าไปกี่วันครับไปวันเดียวครับวันเดียวใช่ไหมไปสองวันวันเดียวแล้วอย่างหนูจะ
ความสูงเนี่ยเราอยากจะท้าทายนะครับมันยิ่งจำหรือว่าสไตล์บ็อกเซอร์หรือก็อยู่ที่เขาแล้วจะเจอเขาจะตั้งขึ้นมาตรงนั้นครับพี่ประสูงไหวไหมก็พยายามจะเต็มที่ครับต้องไม่กลัวนะฮะก็ต้องกลัวก็ต้องไม่กลัวครับคำถามสุดท้ายครับผมขออนุญาตนิดนึงบัวขาวตอนนี้บัวขาวดูเหมือนว่าจะชนะใจคนไทยเป็นส่วนใหญ่นะแต่มีแฟนมวยกลุ่มหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นคนมวยเนื้อแท้เนี่ยบอกว่าบัวขาวได้ฉีดพรบมวยเนี่ยบัวขาวมีอะไรจะฝากไปยังคนกลุ่มนี้บ้างจริงๆแล้วคำที่เขาบอกว่าฉีดพรบมวยไม่ถึงผมไม่คิดว่ามันคำว่าฉีดผมก็ยังไม่ให้คือไม่ถึงไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับว่าถึงขนาดนั้นแต่ว่าที่เป็นอย่างนี้ก็คือผมคิดว่าหลายๆนักมวยคือเคยเป็นแต่ว่ามันไม่เป็นกระแสขนาดนี้ครับผมย้ายใจก็คือว่าฉีกเลยครับผมก็เลยไม่คิดถึงขนาดนั้นมาฉีกครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณรายการด้วยนะครับกับข้อถามหนึ่งที่ว่าก็ไม่มีอะไรต่อไปนี้เราจะไม่ได้เปิดไม่มีอะไรไม่มีผ่อนนะก็ผ่อนเต็มที่ผ่อนมาผมขอนิดนึงผมขอภาพแอคชั่นผมนิดได้ไหมนี่นะพี่อยู่ด้วยขอไปนะฮะแอคชั่นให้ผมนิดนึงแอคชั่นนิดนึงติดตัวครับติดแล้วพี่แอคชั่นให้ผมใส่ช่อง9นะครับ